ข้อต่อไปนะครับจากข้อมูลที่กำหนดให้มวลโมเลกุลของเลทไนเตรตเลท2ไนเตรตเท่ากับ331แอมโมเนียมฟอสเฟต149แอมโมเนียมไนเตรต83แล้วก็ยูเรีย60นะครับโจทย์เขาถามว่าสารแนสารใดมีมวลไนโตรเจนมากที่สุดโอเคไหมข้อที่1 0.1 มลของเลท2ไนเตรตข้อที่2 0.3 มลต่อลิตรของสารละลายแอมโมเนียมฟอสเฟตจำนวน400ลูกบาศก์เซนติเมตรข้อที่3 10กรัมของแอมโมเนียมไนเตรตข้อที่4 1.204 คูณ10ยกกำลัง23โมเลกุลของยูเรียครับครับวิธีการทำนะครับถ้าดูสังเกตจากชอยแล้วจะเห็นว่าเป็นสารประกอบที่มีไนโตรเจนประกอบทั้งนั้นเลยจริงป่ะเพราะฉะนั้นพี่ขอเลี่ยงโจทย์นิดนึงถ้าจะมาดูว่ามวลของไนโตรเจนมากที่สุดมันต้องคูณ14เข้าไปด้วยจริงป่ะมันดูแล้ววุ่นวายเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นพี่ขอเปลี่ยนแนวความคิดจากโจทย์แต่ว่าได้คำตอบเหมือนกันคือเปลี่ยนจากการดูมวลของไนโตรเจนมาดูมวลอะตอมของไนโตรเจนแทนเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องคูณ14เข้าไปจริงป่ะนึกภาพตามไหมเพราะว่า14ตรงนี้เป็นค่าคงที่ซึ่งถ้าเราจะดูมวลของไนโตรเจนคือมวลอะตอมของไนโตรเจนคูณ14ซึ่งจะเห็นว่ามันจะคูณไปทำไมในเมื่อมันต้องคูณ14ทุกตัวอยู่แล้วแล้วโจทย์เป็นโจทย์แนวเปรียบเทียบเพราะฉะนั้นเพื่อการคิดเลขที่รวดเร็วขึ้นพี่จะเปลี่ยนจากการดูมวลของไนโตรเจนเป็นการดูมวลอะตอมของไนโตรเจนแทนนะครับก็ดูจากโจทย์ข้อแรก 0.1 มวลของเลท2ไนเตรตนะครับถามว่า 0.1 มวลของตัวนี้มีไนโตรเจนเท่าไหร่ก็แทนก็ตัดหน่วยทั่วไปเลย 0.1 มวลของอีตัวนี้ซึ่งจากสารจากโมเลกุลตรงนี้ถ้ามีตัวเนี้ย1โมเลกุลเอ๊ะ1มวลโมเลกุลจะมีไนโตรเจน2มวลโมเลกุลตัดคือคำตอบข้อนี้คือ 0.2 มวลพี่ใส่ค่าไว้ก่อนคือ 0.2 มวลครับข้อที่2ช้อยข้อที่2นะครับศูนย์จุดสามโมล่าของ0.3 โมล่า400ลูกบาศก์เซนติเมตรของแอมโมเนียมฟอสเฟตแล้วก็ใช้ตัดหน่วยธรรมดาเลยเห็นไหมเราไม่จำถ้าเรารู้วิธีการตัดหน่วยเราไม่เห็นจำเป็นต้องจำสูตรอะไรมากมายเลยจริงป่ะ 0.3 โมลต่อ 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรคูณ400ได้เป็นโมลแล้วใช่ไหมปุ๊บจากโมลตรงนี้มาเป็นโมลโมเลกุลก็หาเป็นโมลอะตอมของไนโตรเจนสิ1โมลโมเลกุลมีไนโตรเจน3โมลใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ตัดปึ๊บก็อันนี้ก็ได้เป็น 0.36 จริงไหมคิดเลขออกมาได้เป็น 0.36 ข้อที่2เป็น 0.36มวลโมเลกุลของไนโตรเจนข้อที่3นะครับ10กรัมของแอมโมเนียมไนเตรตอ
แปลงให้มันเป็นโมลซะสิแปลงให้เป็นโมลก็ใช้มวลโมเลกุลจริงไหมมวลโมเลกุลของมันคืออะไรมันเนี่ยในไนโตรเจนคือ8383กรัมคือ1โมลซึ่ง1โมลโมเลกุลของมันมี2มี2โมลอะตอมของไนโตรเจนเพราะฉะนั้นคำตอบของอันนี้ครับมันคือ20ส่วน83จริงป่ะแต่อันนี้มันเป็นการเปรียบเทียบพี่ก็ประมาณมันเป็น20ส่วน80เลยละกันเห็นไหมถ้าจำไว้ว่าโจทย์ถ้าทำโจทย์เองจริงๆอ่ะไม่จำเป็นต้องแบบใช้ค่าเป๊ะๆๆก็ได้ใช้การกะเอาเพราะว่ามันเป็นชอยใช่ไหมเราต้องมีความรวดเร็วด้วยเราจะมามวยคิดเลขมันก็เสียเวลาอยู่มันก็ประมาณเป็น1ส่วน4คือ 0.25อันนี้ได้เป็น 0.25 และต่อไปคือข้อที่4 1.204 คูณ10กำลัง23โมเลกุลโมเลกุลซึ่ง6.02 คูณ10ยกกำลัง23โมเลกุลคือ1โมลจริงไหมและ1โมลโมเลกุลมีไนโตรเจน2โมลอะตอมฮะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะแปลออกมาได้คือ1เพราะฉะนั้นชอยข้อโจทย์ข้อนี้จะตอบข้อไหนเอ่ยชอยข้อที่1ได้ 0.2 ข้อที่2เป็น 0.36 ข้อที่3เป็น 0.25 ข้อที่4เป็น1เพราะฉะนั้นตอบข้อที่4ครับก็เน้นการแปลงหน่วยทั่วไปเหมือนเดิมนะครับผ่านนะครับเมื่อนำปลาชนิดหนึ่งหนัก100กรัมมาวิเคราะห์หลอด 0.2 ใน 0.2 ส่วนในล้านส่วนโดยน้ำหนักเนื้อปลานี้มีปลอดอยู่กี่อะตอมโจทย์ข้อนี้ก็ค่อนข้างง่ายอีกแล้วก็ใช้วิธีการตัดหน่วยธรรมดาเลยโจทย์เขาบอกว่ามีปลอด 0.2ในล้านส่วนปะโดยน้ำหนักเพราะฉะนั้นมี 0.2 กรัมใน1ล้านกรัมแต่ว่าเอาเนื้อปลามา100กรัมโอเคปะปึ้งปึ้งเพราะฉะนั้นจะได้กรัมของปลอดมาแล้วเขาถามว่าปลอดนี้มีกี่อะตอมเพราะฉะนั้นเราโยงไปหาอะไรก่อนไปหาโมลให้ได้ก่อนปลอด200.6 กรัมเป็น1โมลจริงป่ะโอเคป่ะแล้วก็ 6.02 คูณ10กำลัง23อะตอมคือ1โมลปลอดจริงป่ะเพราะฉะนั้นตัดหน่วย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 ปึ้งก็จะได้เป็นหน่วยอะตอมของปลอดออกมาแล้วซึ่งพี่ขอแนะนิดนึงเนาะว่าโจทย์แบบนี้มันเป็นโจทย์ n มันเป็นโจทย์ n plus เราไม่ต้องการความตัวเลขแบบเป๊ะๆ เพราะว่าโจทย์ตรงช้อยที่เขาให้มาข้อนี้มันมีความห่างกันมากพอสมควรจริงป่ะเพราะฉะนั้นเราประมาณได้เลยจากตรงนี้เป็น200แล้วก็ประมาณเป็น 200.6 ประมาณเป็น200ซะอันนี้เป็น 6.02 แล้วก็ประมาณเป็น6ซะตัวเลขง่ายขึ้นป่ะง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็ตอบ6คูณ10กำลัง16อะตอมของปลอดง่ายปะสิ่งที่พี่อยากจะเน้นย้ำคือน้องถ้าน้องทำโจทย์บ่อยๆทำโจทย์จนชำนาญแล้วสังเกตจากช้อยประกอบด้วยน้องสามารถรู้เลยว่าโจทย์ข้อไหนสามารถปัดได้ปัดไม่ได้ถ้าอันไหนปัดได้ให้น้องปัดฮะเพราะว่าจะทำให้น้องคิดเลขเร็วขึ้นโจทย์เคมีส่วนใหญ่มันง่ายพี่กล้าพูดได้เลยว่า
ส่วนใหญ่มันง่ายอยู่แล้วแต่คนส่วนใหญ่จะทำไม่ทันโอเคไหมเพราะมันเยอะแต่ง่ายท่านอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเทคนิคที่พี่อยากจะแนะนำคือการปัดเลขอย่างคร่าวๆเพราะว่าโจทย์เพราะว่าช้อยเห็นไหมมันห่างกันแบบอันนี้10กำลังลบ5อันนี้ฮะเป็น10กำลัง13อันนี้เป็น10กำลัง16 10กำลัง16แต่ว่าตรงนี้เห็นไหม2กับ6มันห่างกันตั้ง3เท่าเลยนะเพราะฉะนั้นมันมีความห่างกันอยู่แล้วปัดตัวเลขหลังจุดนิยมปัดได้ง่ายๆเลยนะก็ข้อนี้ก็แนะนำเรื่องการปัดข้อความใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์1โมลจะมีจำนวนโมเลกุลของคาร์บอนไดออกไซด์เท่ากับเลขอะโวคาโดเลขอะโวคาโด2ก๊าซฟลูออรีน1โมลจะมีจำนวนอะตอมเท่ากับเลขอะโวคาโดเลขอะโวคาโดอีกแล้วข้อ3โลหะเงิน1โมลจะมีจำนวนอะตอมเท่ากับ 6.02 คูณ10กำลัง23เลขอะโวคาโดอีกแล้วข้อที่4โซเดียมคลอไรด์1โมลจะมีจำนวนโซเดียมไอออนโจทย์หายนะครับจะมีจำนวนโซเดียมไอออนเป็นเลขอะโวคาโดคือ 6.02 คูณ10กำลัง23โจทย์จิ้มตกไปไอออนถามว่าข้อความใดไม่ถูกต้องข้อ4เพิ่มโจทย์นิดนึงนะครับโจทย์มันพิมพ์ตกไปโซเดียมคลอไรด์1โมลจะมีจำนวนโซเดียมไอออน 6.02 คูณ10กำลัง23ถามว่าข้อใดไม่ถูกต้องเฉลยนะครับก็มาพิจารณาทีละ choice กันเลย choice ข้อที่1นะครับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์1โมลมีจำนวนโมเลกุลเท่ากับเลขอะโวคาโดจริงป่ะ1โมล1โมลนะครับหนึ่งโมลจริงป่ะมันเท่ากับเลขอะโวคาโดคือ 6.02 คูณ10กำลัง23เลยเพราะฉะนั้นข้อที่1ก็ถูกฮะเพราะจำนวนโมเลกุลโอเคไหมข้อที่2ก๊าซฟลูออรีน1โมลมีจำนวนอะตอมเท่ากับเลขอะโวคาโดจริงหรือเปล่าฟลูออรีน1โมลถามว่าก๊าซฟลูออรีนสูตรว่าไง F2 ป่ะ F ห้อย2ถามว่าโมลตรงเนี้ยเป็นโมลแล้วเป็นโมลโมเลกุลถามว่ามีกี่โมลอะตอม2โมลอะตอมจริงไหมจริงไหมและ2โมลอะตอมมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่2คูณ 6.02 คูณ10กำลัง23อะตอมจริงป่ะซึ่งตัวนี้มันเป็นเลขอะโวคาโดถามว่ามีค่าเท่ากับจำนวนเลขอะโวคาโดไหมไม่ใช่มีค่าเป็น2เท่าของเลขอะโวคาโดข้อที่2ผิดเจอแล้วว่าข้อที่2ไม่ถูกต้องโอเคไหมข้อที่3โลหะเงิน1โมลมีจำนวนอะตอมเท่ากับ6.02 คูณ10กำลัง23ก็จริง1โมลคือเลขอะโวคาโดเลยจริงไหมตามหลักเราเลยถูกโซเดียมคลอไรด์1โมลมีจำนวนโซเดียมไอออน 6.02 คูณ10กำลัง23จริงไหมก็จริงโซเดียมคลอไรด์สูตรว่าไง1โมลสูตรเป็นอย่างนี้จริงปะเมื่อมันแตกตัวเป็นไอออนได้เป็นโซเดียมไอออนกี่โมลก็1โมลจริงปะเพราะฉะนั้น1โมลมันก็คือ 6.02 คูณ10กำลัง23โอเคไหมก็4ก็ถูกนะครับโจทย์ข้อนี้ที่เขาต้องการจะย้ำคือต้องการจะเน้นคือต้องระวังคำว่าจำนวนอะตอมโอเคไหมอันนี้เป็นโมลที่มาบอกเนี่ยเป็นโมลโมเลกุลเพราะมันเป็นก๊าซฟลูออรีน F2 แต่สิ่งที่เขาถามคือจำนวนอะตอมโอเคไหมเพราะฉะนั้นก๊าซฟลูออรีนนี้จะมี2โมลอะตอมซึ่งจะมีค่าเป็น2เท่าของเลขอะโวคาโดและที่เป็น
สารประกอบไอโอนิกมันแตกตัวได้ซึ่งโซเดียมคลอไรด์มันสูบเป็นอย่างนี้ CnaCl 1โมลซึ่งถึงแม้มันแตกตัวมามันก็แตกตัวให้โซเดียม1โมลเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจำนวนโซเดียมไอออนมันก็เป็น 6.02 คูณ10กำลัง23ถ้าพี่เปลี่ยนเป็นถามว่า CaCl2 นะมีคลอไรด์ลบเป็น 6.02 คูณ10กำลัง23อะจริงไหมคำตอบคือไม่จริงอันนี้1โมลนะครับจริงไหมไม่จริงเพราะว่าเมื่อตัวนี้1โมลมันจะให้คลอไรด์ลบมา2โมลจริงไหมคลอไรด์ลบ2โมลมันคือค่าเป็น 6.02 คูณ10กำลัง23คูณ2เพราะมันคือ2โมลโอเคเนาะย้ำเนาะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบแค่ข้อ2ที่ผิดเมื่อนำของเหลว3ชนิด A B และ C ในหลอดปิด3หลอดไปให้ความร้อนจนกลายเป็นไอเก็บไอของเหลวด้วยการแทนที่น้ำได้ตามตารางนี้ดึงๆของเหลว A มวล 0.1 ปริมาตรของไอที่ได้คือ18ลูกบาศก์เซนติเมตรมวลโมเลกุลของ A คือ124ข้อ B 0.1มวล 0.1 ปริมาตรของ i เป็น38มวลโมเลกุลของมันคือ68ของเหลว c มวล 0.1 ปริมาตรของ i ที่ stp คือ67ลูกบาศก์เซนติเมตรมวลโมเลกุลของมันคือ43โจทย์ถามว่าการคำนวณมวลโมเลกุลข้อใดผิด a b หรือทั้ง a ทั้ง bถือทั้ง A ทั้ง C และ B และ C ครับครับก็วิธีการคิดนะครับพี่ขอคิดที่ตัว A ก่อนA ถ้าพี่มีสารหน่วยเป็นกรัมครับพี่อยากต้องการให้กลายเป็นโมลพี่จะต้องทำยังไงกลายเป็นต้องหารด้วยมวลโมเลกุลจริงไหม m ใหญ่จึงจะกลายเป็นหน่วยเป็นโมลโอเคเช่นเดียวกันถ้าพี่มีสารหน่วยเป็นปริมาตรและมันอยู่ที่ stpและพี่ต้องการให้มันอยู่ในหน่วยโมลเหมือนกันพี่จะทำยังไงหารด้วย 22.4 โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นพี่จับอันที่1และอันที่2มาเท่ากันพี่ก็สามารถทำสร้างสูตรสำหรับโจทย์ข้อนี้มาเพื่อให้คิดได้เร็วขึ้นคือ G ส่วน M เท่ากับ V ส่วน 22.4โอเคไหมเห็นไหมพอเรามีความเข้าใจเราก็สามารถสร้างสูตรเองจากความเข้าใจของเราได้ไม่เห็นจำเป็นต้องท่องจำเลยโอเคก็มาดูพิจารณาสาร A ก่อนสาร A คือ 0.1 โจทย์ข้อนี้เขาให้หาอะไรหามวลโมเลกุลใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ติดค่ามวลโมเลกุลไว้แล้วเอามาเทียบว่ามันเท่าไหม A คือ 0.1หารด้วยมวลโมเลกุลปริมาตรคือ18หาร 22.4 คิดเลขออกมาได้ m เท่ากับ 124.44 มันก็ใกล้เคียงเนาะลองมาดู b ก่อน b 0.1 เหมือนกันหารด้วยมวลโมเลกุล 22. ปริมาตรคือ38หารด้วย 22.4 m มีค่าเท่ากับ 58.95 อ้าวหาเพราะฉะนั้น b เนี่ยผิดชัวร์ๆเลยเพราะนี่58อันนี้68เพราะฉะนั้น
บีผิดแบบชัวร์ๆเลยจริงไหมเพราะฉะนั้นมาดู C ต่อ C 0.1 หารด้วยมวลโมเลกุลปริมาตรหารด้วย 22.4 ปึ๊บหา M ออกมาได้มีค่าเป็น 33.43 อันนี้43นี่33ผิดแบบชัวร์ๆเลยเพราะฉะนั้นแต่ A มันใกล้เคียงเพราะฉะนั้นอนุโลมเป็นถูกเลยก็ได้เพราะว่ามันไม่มี A B และ C ผิดมีแต่ B C ผิดโอเคไหมเราต้องรู้จักการปรับตัวให้ได้เพราะฉะนั้นข้อที่น่าจะถูกที่สุดคือ B และ C ผิดโอเคนะครับแนวโจทย์ข้อนี้นะครับก็มาจากอันนี้การที่มีกรัมจะแปลงให้เป็นโมลเราก็ต้องใช้โมลโมเลกุลจริงไหมการมีปริมาตรจะแปลงให้เป็นโมลเราก็หารด้วย 22.4 เมื่อเรามีความเข้าใจใน2ตัวนี้เราก็สามารถจับ2ตัวนี้มาสร้างเป็นสมการใหม่ออกมาได้เพื่อจะเอามาคิดได้แค่เฉพาะข้อนี้เท่านั้นคือตัวนี้เพื่อความเร็วในการคิดเลขเสร็จแล้วเราก็ไปแทนค่าของ A B และ C ออกมาเทียบหาความถูกต้องซึ่งจะเห็นว่า B และ C มันผิดห่างกันตั้ง10กว่าๆนะจริงป่ะเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกคำตอบที่ผิดข้อใดผิดก็คือข้อ B และ C โอเคเนาะแก๊ส HY ห้อย2จำนวน 1.81 คูณ 10 กำลัง 24 โมเลกุลจะมีมวลกี่กรัมกำหนดให้มวลอะตอมของ X เท่ากับ A มวลอะตอมของ Y เท่ากับ B ครับช้อยข้อที่1เป็นครึ่งหนึ่งของ A บวก 2B ข้อที่2เป็น3เท่าของ A บวก 2B ข้อที่3เป็น30เท่าของ A บวก 2B ข้อที่4เป็น A บวก 2B หารด้วย 1.81 คูณ 10 กำลัง 24 กรัมครับวิธีการคิดนะครับก็ง่ายๆเลยก็ใช้การตัดหน่วยทั่วไปธรรมดาธรรมดาเลยจริงป่ะโจทย์ให้มาอะไรโจทย์ที่เขาให้มาให้เป็นโมให้โมเลกุลมาแล้วเขาถามกรัมโอเคไหมเราก็เริ่มจาก 1.81 คูณ 10 กำลัง 24 โมเลกุลแล้วมาอะไรแบ่งให้เป็นโมลก่อนละกันแบ่งให้เป็นโมลถามว่า1โมลมันคือเท่าไหร่ 6.02 คูณ 10 กำลัง 23 โมเลกุลโอเคไหมและ1โมลของมันมีค่ากี่กรัมก็คือมวลโมเลกุลจริงป่ะเอามวลโมเลกุลมาคิดมันก็คือ A บวกกับ 2B เพราะว่ามวลอะตอมของ X เป็น A มวลอะตอมของ Y เป็น B A บวกกับ Y 2ตัวคือ 2B เป็น A บวก 2B กรัมโอเคไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็คิดออกมาได้ค่าเป็นเท่ากับ 3A บวก 2B ตอบข้อที่2ก็แนวคิดการตัดหน่วยคนส่วนใหญ่เวลาเจอโจทย์ที่มันเป็นตัวแปรแล้วจะตกกระจายซึ่งลองทำจริงๆแล้วมันยากปะไม่ยากเลยเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวกับการที่เขาให้โจทย์เป็นตัวแปรมาเพราะเขาต้องการแบบเขาไม่ต้องการให้เราแบบเดาคำตอบออกมาได้เลยเขาก็เลยให้เป็นตัวแปรออกมาซึ่งให้เป็นตัวแปรออกมามันก็ยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่เลยจริงป่ะเราก็ไม่จำเป็นต้องมานั่งคิดเลขอะไรแบบยากๆวุ่นวายข้อนี้ก็เลยตอบข้อ2ครับข้อที่10ครับสารประกอบชนิด1 1โมเลกุลประกอบด้วย C 1อะตอม H 3อะตอม Cl 1อะตอมโอเค C 1อะตอม H 3อะตอม Cl 1อะตอมสารประกอบนี้ 11.8 คูณ 10 พลัง 23 โมเลกุลจะหนักกว่าหรือเบากว่าออกซิเจน 2.4 คูณ 10 พลัง 23 โมเลกุลและไฮโดรเจน 3.8 3.8 4 3 18.4 คูณ 10 กำลัง 23 โมเลกุล
ช้อยนะครับเบากว่าทั้งออกซิเจนและไฮโดรเจนข้อที่2หนักกว่าออกซิเจนแต่เบากว่าไฮโดรเจนข้อที่3เบากว่าออกซิเจนแต่หนักกว่าไฮโดรเจนข้อที่4หนักกว่าทั้งออกซิเจนและไฮโดรเจนครับหนักกว่าเบากว่าก็หาเป็นหน่วยเป็นกรัมธรรมดาเลยจริงป่ะก็ใช้วิธีการตัดหน่วยอีกแล้วหนีไม่พ้นการตัดหน่วยจริงๆครับเขาบอกว่าสารประกอบนี้ตอนแรกนะครับมี 1.8 คูณ 10 กำลัง 23แปลงให้เป็นโมลก่อนคือ 6.02 คูณ 10 กำลัง 23 โมลจริงไหม 23 โมเลกุลเป็น 1 โมลโอเคไหมแล้ว 1 โมลหนักเท่าไหร่ก็คือน้ำหนักของมวลโมเลกุลมวลโมเลกุลมันมีค่าเป็นเท่าไหร่ล่ะมวลโมเลกุลมีค่าเป็น 50.5 โอเคไหมคิดเลขไปคิดเลขมาได้ค่าออกมาเป็น 15.10 กรัมโอเคโน้ตไว้ว่าตอนนี้เป็น 15.10 กรัมแล้วมาคิดของออกซิเจนออกซิเจนคือ 22.4 คูณ 10 กำลัง 23โมเลกุลจริงไหม 6.02 คูณ 10 กำลัง 23 โมเลกุลเป็น 1 โมลและ 1 โมลของออกซิเจนหนัก 32 อันนี้คิดของออกซิเจนนะครับซึ่งคิดเลขออกมาจะได้ค่าเป็น 12.74 กรัมนี่ก็ขอโน้ตไว้เป็น 12.74 กรัมและของไฮโดรเจนนะครับ 38.4 คูณ 10 กำลัง 23 โมเลกุล 6.02 คูณ 10 กำลัง 23 คือ 1 โมลจริงไหมและ 1 โมลก็หนัก 2 กรัมคิดเลขออกมาได้เป็น 12.76 ตัวเลขน้องคิดไม่ต้องเป๊ะๆก็ได้นะเพราะว่ามันห่างกันพอสมควรอยู่ใช้ประมาณเอาก็ได้ไฮโดรเจนเป็น 12.76เพราะฉะนั้นสารประกอบชนิดนี้จึงหนักกว่าทั้งออกซิเจนและไฮโดรเจนนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ตอบข้อช้อยข้อที่4หนักกว่าทั้งออกซิเจนและไฮโดรเจนครับถามว่าโจทย์ข้อนี้เป็นมันต้องการชี้แนะแนวเราว่าอะไรเขาจะบอกว่าจำนวนโมเลกุลที่เห็นอย่างนี้นะครับมันไม่ได้เป็นตัวบอกว่ายิ่งมีโมเลกุลมากน้ำหนักจะมากไม่จริงเพราะว่าตัวโมเลกุลเนี่ยจะเป็นตัวการบอกโมลโมเลกุลจริงไหมและโมลโมเลกุลมันก็ขึ้นอยู่กับมวลโมเลกุลอีกทีนึงเพราะว่ายิ่งมวลโมเลกุลมากมันก็ยิ่งทำให้น้ำหนักมันมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะย้ำคือโมเลกุลไม่ได้เป็นตัวบอกน้ำหนักนะไม่ได้บอกน้ำหนักโอเคไหมย้ำไว้คือโมเลกุลไม่ได้เป็นตัวบอกน้ำหนักเห็นไหมตัวเนี้ยมันมีจำนวนโมเลกุลน้อยที่สุดจากทั้งหมดจริงป่ะแต่มันกลับมีน้ำเมื่อเราคิดโดยการตัดหน่วยแล้วมันกลับมีน้ำหนักมากกว่าทั้งหมดนี้เลยโอเคพิจารณาแก๊สต่อไปนี้ที่สภาวะมาตรฐาน 1. ก๊าซไฮโดรคลอริก 2.8 ลิตร 2. แก๊ส NO 6.02 คูณ 10 กำลัง 22 โมเลกุล 3. แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์หนัก 3.5 กรัม 4.
ก๊าซแอมโมเนีย11.2ลิตรกำลังสามนะครับตอนนี้โทษพิมพ์ผิด DM กำลังสามแก๊สแอมโมเนีย 11.2 ลิตรข้อใดผิดข้อที่1แก๊สไฮโดรคลอริกมีจำนวนโมลเท่ากับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ข้อที่2แก๊ส NO จำนวนโมเลกุลน้อยที่สุดข้อที่3แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์มีปริมาตรเป็น 1.25 เท่าของแก๊ส NO ข้อที่4แก๊สแอมโมเนียเป็นแก๊สที่มีความดันน้อยที่สุดโอเคจากข้อนี้นะครับวิธีการจะดูอะไรยังไงก็แปลงมันให้กลายเป็นโมลก่อนเพราะว่าการที่เราแปลงเป็นโมลแล้วมันจะเทียบอะไรได้ง่ายขึ้นแปลงสิ่งที่เรามีทั้งหมดให้กลายเป็นโมลซะแปลงจากตัวที่ง่ายก่อนละกันก๊าซ NO 6.02 คูณ10กำลัง22โมเลกุลมีกี่โมล1โมลมัน 6.02 คูณ10กำลัง23ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็จะมี 0.1 โมลโอเคมาดูของ CO ที่หนัก 3.5 กรัมถามแสดงเป็นโมลใช้อะไรใช้มวลโมเลกุลจริงไหมมวลโมเลกุลของมันคือ28เอ้ย28มวลโมเลกุลของมันคือ28ได้ออกมามีค่าเป็น 0.125 โมลนี่คือ 0.125 โมลแล้วมาดูของข้อที่1ไฮโดรคลอริก22เอ้ย 2.8 ลิตรที่สภาวะมาตรฐานเห็นไหมเพราะฉะนั้นที่สภาวะมาตรฐานก็คือ 22.4 ลิตรคือ1โมลได้ค่าออกมาเป็น0.125 โมลแล้วก็มาดูแก๊สแอมโมเนียแก๊สแอมโมเนีย 1.2 ลิตรจริงไหมแล้ว 22.4 ลิตรคือ1โมลเพราะฉะนั้นก็คือ 0.5 โมลจริงป่ะแก๊สแอมโมเนีย 0.5 โมลเราได้ทุกอย่างเป็นโมลมาแล้วขอสรุปทีหนึ่งก่อนจะได้ไม่งงดูเขียนแบบนี้อาจจะมึนๆก๊าซไฮโดรคลอริกคือ 0.125 โมลก๊าซ NO คือ 0.1 โมลก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์3.5 โมลเอ้ยไม่ใช่ 3.5 โมล0.125 โมลแก๊สแอมโมเนียคือ 0.5 โมลครับแล้วก็มาพิจารณาทีละช้อยส์ข้อที่1แก๊สไฮโดรคลอริกมีจำนวนโมลเท่ากับแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์อ้าวจริงเลยข้อที่1จริงแล้วมาดูอย่าเพิ่งชะล่าใจมันอาจจะถูกหลายข้อก็ได้จริงป่ะข้อที่2แก๊ส NO มีจำนวนโมเลกุลน้อยที่สุดการที่มีจำนวนโมเลกุลน้อยที่สุดการที่จะมีจำนวนโมเลกุลน้อยที่สุดการที่เราจะมีจำนวนโมการที่จะมีจำนวนโมเลกุลน้อยที่สุดการที่ก๊าซ NO จะมีจำนวนโมเลกุลน้อยที่สุดก็คือจะมีจำนวนโมลน้อยที่สุดด้วยจริงไหมเพราะว่าโมลจะแปลงเป็นโมเลกุล
มันต้องคูณด้วย 6.02 คูณ 10 กับ 23 อ่าฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็น้อยสุดจริงข้อที่3อันนี้จริงอันนี้จริงข้อที่3ก๊าซ CO มีปริมาตรเป็น 0.125 เท่าของแก๊ส NO จริงไหมถามว่าที่ STP CO มีปริมาตรเป็นเท่าไหร่มันก็คือ 0.125 คูณ 22.4 จริงป่ะแล้ว NH3 ล่ะมีปริมาตรเป็นเท่าไหร่มันก็คือ 0.5 คูณ 22.4 ป่ะแล้วเขาถามจำนวนเท่าป่ะถามจำนวนเท่าเพราะฉะนั้นอ๋อไม่ใช่ของ NH3 ของ NO ของ NO เป็น 0.1 เพราะฉะนั้นมันก็เท่ากับ 1.25 เท่าป่ะเพราะฉะนั้นข้อที่3ก็ถูกแก๊ส NH3 เป็นแก๊สที่มีความดันน้อยที่สุดความดันน้อยที่สุดแสดงว่าการที่จะมีความดันน้อยที่สุดจะมีความดันน้อยที่สุดก็ต้องมีจำนวนน้อยที่สุดด้วยจริงไหมโมเลกุลลองนึกสภาพสิเวลาเรายิ่งอัดคนเข้าไปในห้องแบบเยอะๆเยอะๆเยอะๆมันก็ยิ่งเหมือนมีการเบียดดันกันมากจริงไหมเพราะฉะนั้นยิ่งมีจำนวนมากๆมันก็จะยิ่งมีความดันเยอะเพราะฉะนั้นถ้าจะมีความดันน้อยก็ต้องเป็นตัวที่น้อยที่สุดก็คือ NO ป่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ NH3 NO และโจทย์ข้อนี้ถามว่าข้อใดผิดอย่าลืมนะถามว่าข้อใดผิดข้อ1ข้อ2ข้อ3ถูกเพราะฉะนั้นคำตอบคือข้อ4เป็นข้อที่ผิดโอเคไหมอย่าหลงนะครับข้อที่1ข้อที่2ข้อ3ถูกข้อที่4ผิดเพราะฉะนั้นเวลาเราอ่านโจทย์เราอ่านโจทย์ให้รอบคอบว่าข้อใดผิดเพราะถ้าใครแบบไม่รู้แบบคิดว่าแบบเจอข้อแรกปุ๊บตอบข้อแรกเลยอะไรอย่างเงี้ยก็โดนหลอกไปครับข้อนี้ก็มาถ้าท่านต้องการเตรียมสารละลายเมอร์คิวรีไนเตรต1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรโดยให้มีโลหะ Hg อยู่ร้อยละ 2% โดยน้ำหนักต่อปริมาตรจะต้องใช้เมอร์คิวรีไนเตรตกี่กรัมละลายในน้ำให้มีปริมาตร 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรครับข้อที่1ช้อยข้อที่1คือ20กรัมข้อที่2คือ 27.6 กรัมข้อที่3คือ 32.4 กรัมข้อที่4คือ 55.2 กรัมวิธีการคิดนะครับก็ง่ายๆเลยใช้วิธีการตัดหน่วยทั่วไปแบบสบายใจเขาบอกว่าตอนแรกสิ่งที่เขาต้องการคือ 2% โดยน้ำหนักต่อปริมาตรป่ะมันก็คือ2กรัมใน100ลูกบาศก์เซนติเมตรถามว่ากรัมนี้ที่เขาต้องการคือกรัมของอะไรกรัมของ Hg โอเคแต่สารละลายของเรามีเท่าไหร่ 1,000 ตึงๆเพราะฉะนั้นเราก็ได้ว่า Hg ที่เราต้องใช้คือ20กรัมแต่โจทย์ถามตัว Hg เปล่าโจทย์เขาถามว่า mercury nitrate กี่กรัมไม่ใช่ Hg ต้องระวังดีๆนะครับเพราะว่าถ้าเราคูณตอบ20ไปปุ๊บมันเป็นแค่ของ Hg สิ่งนี้เขาต้องการคือ mercury nitrate เพราะฉะนั้นเราก็แปลงจาก Hg ให้กลายเป็น mercury nitrate ให้ได้ทำยังไงล่ะก็แปลงเป็นโมลก่อนคือโจทย์200กรัมของ Hgคือ1โมล Hg จริงป่ะและ1โมล Hg คือ1โมลของ1โมลของ mercury nitrate โอเคไหมและ1โมลของ mercury nitrate ฮะจะหนักสามร้อยยี่สิบสี่กรัมจริงปะ
ซึ่งเห็นไหมก็จะเป็นกรรมของ Hg nitrate แล้วตอนนี้ลองตัดหน่วยดูซิตัดเหลือกรรมของ Hg nitrate แล้วก็ถึงขั้นตอนการคิดเลขเมื่อคิดเลขจบเราจะได้ว่าจะต้องใช้เท่ากับ 32.4 กรัมซึ่งตอบเป็นข้อ3นั่นเอง 32.4 กรัมครับข้อนี้นะครับสิ่งที่น้องต้องระวังคืออ่านโจทย์ดีๆอีกแล้วคือโจทย์เขาถามว่าต้องใช้ Hg nitrate กี่กรัมแต่สิ่งที่เขาให้มาคือโลหะ Hg ที่เขาต้องการโอเคไหมถ้าเราใช้วิธีการตัดหน่วยเราไม่มีทางหลงแน่ๆเพราะว่าหน่วยเราก็กำกับไว้แล้วว่าเป็นหน่วยของ Hg คือ Mercury เท่านั้นแต่สิ่งที่โจทย์ต้องการคือกรัมของ Mercury nitrate ซึ่งเมื่อใช้วิธีการตัดหน่วยทั่วไปที่เราทำมาจนชำนาญแล้วเราก็จะได้คำตอบคือ 32.4 กรัมนั่นเองเห็นไหมแล้วแทบไม่ต้องจำสูตรอะไรเลยแถมยังไม่ต้องกลัวว่าเราจะผิดพลาดอะไรด้วยเพราะว่าตัวหน่วยจะเป็นตัวระบุทุกสิ่งอย่างอยู่แล้วว่าอะไรเป็นอะไรตอบข้อ3ครับสารละลาย A เตรียมได้จากการละลายโซเดียมคาร์บอเนต 5.3 กรัมในน้ํา250ลูกบาศก์เซนติเมตรถ้าต้องการเตรียมสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตเข้มข้น 0.1 มต่อลิตรจำนวน500ลูกบาศก์เซนติเมตรจะต้องนำสารละลาย A มาเท่าใดครับข้อที่1 15ลูกบาศก์เซนติเมตรข้อที่2 20ลูกบาศก์เซนติเมตรข้อที่3 25ลูกบาศก์เซนติเมตรข้อที่4 30ลูกบาศก์เซนติเมตรครับวิธีการคิดนะครับก็ตอนแรกก็หาความเข้มข้นของสารละลาย A ที่เตรียมได้จากตัวนี้ก่อนโอเคปะว่ามันเข้มข้นกี่มลต่อลิตรง่ายไหมก็ง่ายคือ 5.3 กรัมในน้ำ520ลูกบาศก์เซนติเมตรครับซึ่งอันนี้เป็นกรัมของ Na2CO3 นะครับซึ่งแปลงตัวนี้ให้กลายเป็นโมลให้ได้ก่อนแปลงข้างบนให้กลายเป็นโมลทำยังไงล่ะ1โมลของมันมีค่าเป็นเอามวลโมเลกุลมาคิดคือ106กรัมจากนั้นก็ทำการแปลงข้างล่างให้กลายเป็นลิตรซะ 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรเท่ากับ1ลิตรโอเคแล้วก็ได้มวลต่อลิตรมาเรียบร้อยแล้วก็ถึงขั้นตอนการคิดเลขทั่วไปธรรมดาธรรมดาเลยจริงป่ะก็จะได้ความเข้มข้นเป็น 0.2 โมลาร์มวลต่อลิตรนั่นเองโอเคจากนั้นเราก็เข้าสูตรที่พี่เคยให้ไว้สูตรอะไรเอ่ยจำได้ไหม C1 V1 เท่ากับ C2 V2 เพราะมันเป็นการเอาสารละลายมาละลายเพิ่มคือ C1 คือ 0.01 ปริมาตร500 C2 คือ0.2 ที่เราคำนวณได้เมื่อกี้เขาถามว่าต้องเอาสารละลาย A มาเท่าใดก็คือ V2 คิดหาค่า V2 ออกมาได้ค่าเป็นได้ค่าเป็นเท่ากับ25ลูกบาศก์เซนติเมตรเพราะฉะนั้นต้องนำ A มา25ลูกบาศก์เซนติเมตรโอเคไหมต้องนำสาร A มา25ลูกบาศก์เซนติเมตรเพราะฉะนั้นตอบข้อที่3ครับข้อนี้ที่พี่ให้มาเพื่อต้องการจะย้ำสูตรที่ว่า C1 V1 เท่ากับ C2 V2 ใช้ในกรณีไหนใช้ในกรณีที่มีสารละลายตัวหนึ่งนำมาเจือจางน้ำจนได้เป็นสารละลายอีกตัวหนึ่งโอเคไหมใช้สูตรนี้นี่คือขั้นตอนที่1นี่คืออันที่2 C1 V1 เท่ากับ C2 V2 นั่นเองโอเคนะครับก็ตอบข้อที่3คือ25ลูกบาศก์เซนติเมตรเ
ถ้าคำถามต่อไปถ้าพี่นำสารละลาย A มา25ลูกบาศก์เซนติเมตรใช่ป่ะถามว่าต้องเติมน้ำลงไปกี่ลูกบาศก์เซนติเมตรอ่าฮะคำถามยากมากเลยทำไงดีเนี่ยก็มี A อยู่25ลูกบาศก์เซนติเมตรใช่ไหมแต่สิ่งที่เราต้องการคือ500ลูกบาศก์เซนติเมตรจากข้างบนเห็นไหมต้องการ500ลูกบาศก์เซนติเมตรเพราะฉะนั้นต้องเติมน้ำลงไปเท่าไหร่ล่ะก็คือ500ลบ25ปะมันก็คือ475ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองโอเคไหมก็แกะก็คำตอบก็คือเติมน้ำไป475ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองโอเคนะคำตอบข้อนี้คือข้อที่3คือ25ลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับข้อที่14นะครับถ้านำสารละลายน้ำตาลเข้มข้น3โมลาร์จำนวน2ลูกบาศก์เดซิเมตรมาผสมกับสารละลายน้ำตาลชนิดเดียวกันชนิดเดียวกันเข้มข้น2.5 โมลาร์จำนวน3ลูกบาศก์เดซิเมตรและเติมน้ำลงไปให้มีปริมาตรเป็น10ลูกบาศก์เดซิเมตรความเข้มข้นของน้ำตาลจะมีค่ากี่โมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรลูกบาศก์เดซิเมตรข้อที่1 13.5 ข้อที่2 5.5 ข้อที่3 1.5 ข้อที่4 1.35 ครับข้อนี้นะครับก็ค่อนข้างง่ายจำสูตรที่พี่เคยให้ได้ปะ C รวม V รวมสูตรของการผสมสารละลายหลายๆอย่างเข้าด้วยกัน C 1 V 1บวก C 2 V 2บวกไปเรื่อยๆตามที่เท่าจะมีทั้งหมด C 1น้ำตาลเข้มข้น3โมลาร์ปะจำนวน2ลูกบาศก์เดซิเมตร C 2คือ 2.5 โมลาร์ปะจำนวน3ลูกบาศก์เดซิเมตรจากนั้นเติมน้ำให้มีปริมาตรรวมเป็น10ลูกบาศก์เดซิเมตรแล้วความเข้มข้นใหม่ที่ได้มีค่าเท่าไหร่นี่เป็น6อันนี้เป็น 7.5 โอเคไหมเป็น10 4รวมรวมกันเป็น 13.5 หาร10เท่ากับเท่าไหร่ 1.35 โมลาร์นั่นเองคำตอบคือข้อที่4ข้อนี้นะครับทำมาเพื่อจะย้ำสูตร C 1 V 1 C 2 V 2บวกกันไปเรื่อยคือเท่ากับ C รวม V รวมใช้ในกรณีไหนใช้ในกรณีที่มีสารละลายหลายๆตัวมาเทใส่รวมกันในอ่างเดียวและถามว่าสารละลายเนี้ยจะมีความเข้มข้นเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็ใช้สูตรC รวม V รวมเท่ากับ C 1 V 1บวก C 2 V 2บวกไปเรื่อยๆตามเท่าที่มีครับข้อนี้ก็ตอบข้อที่4นะครับสารละลายกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 36.5 โดยมวลต่อมวลมีความหนาแน่นเป็น 1.15 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรถ้าต้องการเตรียมกรดไฮโดรคลอริกความเข้มข้นไฮโดรคลอริกความเข้มข้น 0.23 โมลาร์จำนวน250ลูกบาศก์เซนติเมตรจะต้องใช้กรดไฮโดรคลอริกกี่ลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับข้อที่1 2.5 ข้อที่2 5.0 ข้อที่3 7.5 ข้อที่4 10.0 ครับครับวิธีการคิดนะครับก็แปลงตัวนี้นะครับโมเปอร์เซ็นต์โดยมวลต่อมวลให้กลายเป็นโมลาร์ซะแล้วเอามาเทียบสูตร N1V1 มาเทียบสูตร C1V1 เท่ากับ C2V2 นะครับก็เริ่มต้นคือ 36.5 ปะกรัมในสารละลาย100กรัม
แปลงไฮโดรคลอริกให้กลายเป็นจากกรัมให้กลายเป็นมวลให้กลายเป็นมวลก่อน1โมลของไฮโดรคลอริกมันคืออะไรมันคือ 36.5 ป่ะตามแปลงจากกรัมของสารละลายตัวเนี้ยให้กลายเป็นปริมาตรก่อนก็คือ 1.15 กรัมมันคือ1ลูกบาศก์เซนติเมตรป่ะและ 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรคือ1ลิตรป่ะลองตัดหน่วยซิว่าได้โมลต่อลิตรหรือยังก็ได้ออกมาเป็นโมลต่อลิตรแล้วก็คิดค่าหาตัวเลขได้เลยคือได้ออกมาเป็น 11.5 โมลาโอเคไหมจากนั้นก็เข้าสูตร C1V1 เท่ากับ C2V2 C1 ตัวแรกที่เรามีคือ 11.5 ถามว่าปริมาตรที่เราต้องใช้คือเท่าไหร่ไม่รู้แต่ต้องการเตรียม 0.23 จำนวน250ลูกบาศก์เซนติเมตรเพราะฉะนั้นต้องใช้ไฮโดรคลอริกคือ V1 เท่าไหร่ก็คิดค่าหาตัวเลขมาจะได้ค่าเท่ากับ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองคำตอบคือข้อ2เห็นไหมครับก็ไม่ต้องใช้สูตรเสิร์ชอะไรเลยก็ใช้วิธีการตัดหน่วยธรรมดาทั่วไปแล้วก็สามารถแปลงจากหน่วยเปอร์เซ็นต์โดยกรัมกลายเป็นโมลต่อลิตรได้จากนั้นก็เอามาเทียบขาหาเข้าสูตร C1V1 เท่ากับ C2V2 หาปริมาตรออกมาได้ก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรคือช้อยข้อที่2นั่นเองครับจะต้องเติมน้ำจำนวนกี่กรัมลงใน160ลูกบาศก์เซนติเมตร6โมลาของกรดไฮโดรคลอริกที่มีความหนาแน่น 1.10 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรเพื่อให้ได้กรดไฮโดรคลอริก 2.4 โมลาที่มีความหนาแน่น 1.04 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรเป็นข้อสอบอัตนัยไม่มีช้อยส์ครับวิธีการคิดนะครับก็ใช้สูตรเดิมเลยง่ายๆ C1V1 เท่ากับ C2V2 นั่นเองตอนแรกคือมี6โมลาร์ปะกับน้ำกับปริมาตร160ครั้งที่2ที่เราต้องการให้ได้คือ 2.4 ปะปริมาตรคือเท่าไหร่ก็ไม่รู้คิดหาว่า V2 มาคือ400ลูกบาศก์เซนติเมตรถามว่าตอบ400ลูกบาศก์เซนติเมตรเลยได้ไหมคำตอบคือตอบไม่ได้เพราะอะไรเพราะโจทย์เขาถามว่าต้องเติมน้ำจำนวนกี่กรัมเมื่อตอนแรกเรามีเท่าไหร่ตอนแรกเรามี160แล้วมันกลายเป็น400ลูกบาศก์เซนติเมตรถามว่าน้ำที่เราต้องเติมลงไปเราต้องเติมลงไปเท่าไหร่ก็คือ400ลบ160จริงป่ะเพราะฉะนั้นตอบคือ240ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองโอเคป่ะคำตอบคือเติมน้ำ240ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองครับสิ่งที่น้องต้องระวังคือสิ่งที่โจทย์เขาให้มาเกินเนี่ยน้องอย่าไปตกใจว่าเราไม่ได้ใช้เราจะคิดถูกไหมเนี่ยถูกแน่นอนแหละถูกแน่นอนอยู่แล้วโอเคปะคือตอนแรกนึกภาพตาออกไหมตอนแรกมันมีความเข้มข้นที่สูงมากๆมันก็ย่อมมีความหนาแน่นสูงมากเช่นเดียวกันนึกภาพตาออกไหมแบบเป็นเนื้อสารแบบอัดแน่นๆแล้วมีน้ำละลายอยู่นิดหน่อยก็ต้องมีความหนาแน่น
มากกว่าตัวที่มันมีความเข้มข้นน้อยอยู่แล้วความหนาแน่นไม่จำเป็นต้องใช้เลยข้อนี้เพราะว่าเราไม่จำเป็นเราไม่ได้เอามาใช้ในการคำนวณเชื่อมโยงอะไรเลยนึกภาพตาออกปะความหนาแน่นเนี่ยเขาให้มาเพื่อหลอกลวงเราให้เราแบบกระวนกระวายใจว่าแบบเราคิดถูกหรือเปล่าไม่จำเป็นต้องใช้เลยคำตอบคือ240ลูกบาศก์เซนติเมตรครับครับข้อต่อไปนะครับกำหนดให้สารต่อไปนี้ละลายในน้ำโดยมีความเข้มข้นร้อยละ50โดยมวลลำดับความเข้มข้นในหมวย molality นะครับ molality m เล็กจากมากไปน้อยโดยไม่คิดการแตกตัวข้อใดถูกต้องข้อที่1กรดอะซิติกมากกว่าเอทานอลมากกว่าโซเดียมไฮดรอกไซด์ข้อที่2โซเดียมไฮดรอกไซด์มากกว่าเอทานอลมากกว่ากรดอะซิติกข้อที่3เอทานอลมากกว่าอะซิติกมากกว่าโซเดียมไฮดรอกไซด์ข้อที่4กรดอะซิติกมากกว่าโซเดียมไฮดรอกไซด์มากกว่าเอทานอลครับครับวิธีการคิดนะครับเขาสารต่อไปนี้ละลายอยู่ในน้ำโดยมีความเข้มข้นร้อยละ5โดยมวลร้อยละ50โดยมวลปะจากประโยคนี้เราตีความได้ยังไงบ้างเราตีความว่ามีโซลูตตัวถูกละลาย50กรัมในโซลูชันในสารละลาย100กรัมความเข้มข้นในหน่วยมอลาริตี้มันคือโซลูต่อโซเวนจริงปะเพราะฉะนั้นเราต้องหาสิ่งที่มันเป็นโซเวนให้ได้ก่อนเพราะฉะนั้นโซเวนมันคือเท่าไหร่โซเวนมันคือ50กรัมจริงปะโอเคไหมเพราะฉะนั้นเราก็เอามาคิดเป็นมอลาริตี้ได้เลยห้าสิบกรัมของสารอะไรสักอย่างหนึ่งกับ50กรัมของโซเวนต์แปลงข้างล่างก่อนโมลาริตี้คือโมลต่อกิโลกรัมป่ะเพราะฉะนั้นทำข้างล่างให้เป็นกิโลกรัมให้ได้ก่อนคือ1กิโลกรัมคือ 1,000 กรัมตัดผ่านข้างบนต้องหน่วยโมลจริงป่ะจะทำให้กลายเป็นโมลทำยังไงล่ะจะทำให้ข้างบนเป็นโมลก็ต้องหาด้วยมวลโมเลกุลจริงป่ะพี่ก็สมมติให้เป็น m ละกันคือ1โมลเพราะฉะนั้นสิ่งที่น้องได้ออกมาคือเท่ากับ 1,000 หารด้วยมวลโมเลกุลครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าโมลาริตี้มีค่าแปร6,000 กับมวลโมเลกุล